มาตะลุยกันในสารกลางเลเวล6นะสูตรยักษ์พ่อมดครับเป็นสูตรที่สำหรับผมนะเป็นสูตรที่เขาค่อนข้างโกงกันทีเดียวสูตรที่ค่อนข้างโกงนะสูตรเนี้ยสูตรนี้ดีนะเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน7บ้าน6นะครับก็สามารถใช้ได้ครับเพราะสูตรนี้ดีจริงนะแล้วก็ชนะแบบอีซี่โอ้โหเดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะครับสูตรนี้โหดจริงหนูทำให้ดูไปเล่นให้ดูเลยเราได้สุ่มมาเจอบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งน่าสนใจนะเอามือไปโดนซะงั้นเลยโอ้ยมาผมจะตีบ้าน7โอ้ขอบ้าน7เธอลูกพี่ขอบ้าน7เอานี่ไงนี่บ้าน7หลังนี้ครับรู้สึกว่าไปดูทหารแคลนก่อนนะผมได้เปลี่ยนจากพ่อมดน้อยๆเนี่ยเป็นพ่อมดเยอะๆนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาเนี่ยเป็น3นะครับนะก็ไปใช้ได้สุดเนี่ยโหดจริงฮ่าไม่มีทหารแคลนเราจะเข้าทางด้านนี้นะเพื่อไปตีป้อมพ่อมดและมอต้าเฮ้ยระเบิดลืมดูเฮ้ยไม่เป็นไรยักษ์เราไม่ตายพร้อมน้ำยาเฮลส์ส่งนี่ลงไปตีรอบข้างด้วยไม่งั้นทิ้งมันจะไปกลางบ่ได้ไปตีมันระเบิดของเรานะครับก็โหดใช้ย่อยในระเบิดทีเป็นจุนเลยเข้าไปตีด้านในไปพ่อมดลงไปเข้าไปตีด้านไหนครับไปด้านข้างด้วยนะเอ้ยไอ้ตรงนี้มีไม้ได้แดกโดนไปบานบิลเดอร์นี่ตายน้ำยาฮิวไปนะมันเหลือมันเดินเหลือนะน้ำยาฮิวมันเหลือนะบ้านเจ็ดหลังนี้ทำอะไรผมไม่ได้เลยนะไปพ่อมดโอ้ไม่ใช่พ่อมดคิงจริงท่านราชาจัดการมันนี่ไงท่านราชาจัดการมันเฮ้ยโดนพ่อมดโดนตีเลยบอกเลยว่าสูตรนี้ไม่โหดจริงเนี่ยจะน่าแบบอีซี่เลยเนี่ยพ่อมดกระเด็นโอ้ชนะแบบอีซี่อุ้ยยักษ์ผมเอ้าคิงแตกเอ้าไม่นะท่านราชาตายไม่ใช่ตายหรอกวินหัวเฉยชนะแบบอีซี่นะโอ้โห